็นประชาชนอยู่ตำบลช้างไทยผมสมัครเลือกตั้งผู้แทนเอาไว้พี่น้องทั้งหลายมาฟังผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเรามาทำอะไรที่นี่ที่นี่มีอะไรดีพี่แฮกโอ้โหที่นี่นะมีตำนานเก่าแก่ตั้งสมัยรัชกาลที่6มีอยู่ที่นี่อุ้ยอยากรู้แล้วสิอยากรู้ต้องไปหานายกฮะนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่นี่เออรัฐมนตรีหรือนายกคนไหนนายกคนปัจจุบันที่นี่แหละอ้าวจริงเหรอคะเอออยากเจอค่ะอยากเจอเดี๋ยวพาไปดูไปหานายกกันเลยป่ะงั้นไปเลยสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับจะเปิดบริการโดยจัดที่มาที่ไปอันเก่าแก่ของวัดบางเย็นนี่เป็นยังไงฮะรัชกาลที่6เนี่ยได้มาทางเรือค่ะนะแล้วก็เสด็จมาประพาสที่วัดบางเย็นเนี่ยครับสมัยก่อนยังไม่มีวัดนะแต่ที่ตรงนี้มันมีต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีน้ำเต็มตลิ่งครับพระองค์ท่านก็เลยตั้งชื่อว่าวังน้ำเย็นที่นี่คือบ้านวังเย็นครับแล้วชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมาก็เรียกเป็นวัดวังเย็นมีของดีของเด่นอะไรบ้างของดีมากมายเยอะแยะมีอะไรบ้างเช่นจะมีการสินค้าโอท็อปสร้างประติมากรรมทุกรูปแบบประติมากรรมเดี๋ยวนายกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะประติมากรรมเนี่ยมันต้องระดับชาตินะนายกระดับชาติด้วยระดับประเทศเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โหเห็นทายาทเจ้าของโรงงานเข้าไปใกล้เลยเหรออยากรู้จังเลยค่ะว่าผลงานของชาวประติมากรรมค่ะที่ชิ้นเด่นๆเลยที่คนรู้จักกันเยอะๆมีอะไรบ้างคะชิ้นแรกก็จะเป็นหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลโอ้โหครับนี่ใหญ่แล้วนะค่ะผมเคยไปไหว้ไปสักการะท่านนายกไปยังไปมาแล้วครับครับมีอะไรอีกครับคุณอ๊อฟอีกที่หนึ่งจะเป็นผลงานเด่นของเราเลยก็จะเป็นพระเชียงแสนครับสามเหลี่ยมทองคำที่ยอดเชียงรายที่สามเหลี่ยมทองคำเลยใช่ไหมที่นี่ก็มีนะอ้าวอ้าวต้องเย็นเนี่ยเอาอีกแล้วหลวงพ่อเชียงแสนนายกนายกก็โม้ไปตอนนี้ดังด้วยที่ไหนหลวงพ่อเชียงแสนวัดบางเย็นเนี่ยวัดบางเย็นตำบลบางเย็นเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะจุดประทัดหมื่นนัดฮะแล้วก็แก้บนแอร์ไว้สามตัวกำลังติดตั้งอยู่เลยครับงั้นผมบนนี่เลยปลาอะไรปลาวาฬจะแก้บนลำบากคุณอ๊อฟไปแล้วครับผมครับขอบคุณมากครับท่านผมจึงชวนจึงเชิญให้ท่านมาเป็นลูกค้าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์เลยศักดิ์สิทธิ์ยังไงศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็ของเราก็มีคนมาบูชาแล้วก็มาไหว้แล้วก็เปลี่ยนกินปีกแล้วก็ถูกหวยกันบ่อยอันนี้นี่ไหมคะเขาพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าถูกหวยอยากเห็นแล้วค่ะพาไปดูหน่อยได้ไหมคะนี่ถูกหวยนี่ยังติดแอร์ยังกำลังติดแอร์อยู่สองตัวเอ้าใครถูกชาวบ้านถูกเหรอผมนายกอาคารหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่เมืองโบราณถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาบนอะไรไว้แล้วก็ประสบผลสำเร็จชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะมาทำอะไรกันคะแก้บนด้วยวิธีไหนบ้างชาวบ้านก็จุดประทัดกันไหนเราส่วนมากเราก็จะแอบไปดูว่าเราไม่ถามว่าถูกเยอะหรือถูกน้อยเดี๋ยววันนี้นายกจะจุดประทัดด้วยป่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องจุดประทัดต้องไปแก้บนเหมือนกันคุณแท้แต่ใครจะบนแล้วแต่ศรัทธาสาเหตุที่นายกจุดหมื่นนัดเพราะว่าบนเอาไว้ครับโชคดีโชคดีถ้าพี่น้องอยากโชคดีเหมือนนายกสมบัติก็มาจุดหมื่นนัดนะครับจัดหนักจัดเต็มพรุ่งนี้ติดตามชมค่ะรายการเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะต้องเหล่าหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่วังเย็นวังเย็นมีแต่สาวสวยสวยวังเย็นมีแต่สาวสวยสวยส้มโอก็หวานข้าวสารก็ขาวลูกสาวก็สวยเฮ้